นิ้งกุลสตรีสุดดีใจเป็นคนเดียวที่เจอแล้วเผลอร้องกรีดออกมาทั้งที่แรงก็ไม่มีกำลังใจสุดอบอุ่นนิ้งกุลสตรียังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลังป่วยด้วยโรคไขกระดูกบกพร่องและมีอาการแทรกซ้อนมีอาการถ่ายเป็นเลือดหนักต้องรับการรักษาตามอาการท่ามกลางผู้คนส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องสำหรับอดีตนางเอกสาวชื่อดังวัย47ปีโดยเพื่อนพี่น้องในวงการร่วมส่งกำลังใจและเข้าเยี่ยมทั้งเต๋าสมชายนุกสุทธิดาและล่าสุดมีเพื่อนในวงการที่เดินทางมาเยี่ยมแล้วทำเอาสาวนิ้งเผลอร้องกรี๊ดโดยนิ้งได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความว่ารักเพื่อนมากแจ็คเพื่อนตั้งแต่มัธยมนิ้งดีใจมากเป็นคนเดียวที่นิ้งเจอแล้วเผลอร้องกรี๊ดทั้งที่แรงก็ไม่ค่อยมีทั้งนี้แจ็คจักรพันธ์อดีตนักร้องฝาแฝดชื่อดังได้เข้ามาเยี่ยมและส่งกำลังใจให้เพื่อนซีพร้อมเผยภาพสวมกอดกันอย่างอบอุ่นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญของสาวนิ้งกุลสตรีด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ